มาติดตาม Sport Today กันต่อนะครับช่วงนี้ก็เป็นเรื่องของผลกีฬาจากรอบโลกนะครับช่วงนี้ก็มีเทนนิสครับการแข่งขัน ATP World Tour นะครับที่อยู่ใกล้ๆบ้านเราใช่แล้วค่ะรวมไปถึงกีฬาอื่นที่น่าสนใจด้วยนะคะไปติดตามกันในช่วงนี้ Sport World ค่ะเริ่มที่ผลเทนนิส China Open ครับเป็นการแข่งขันเทนนิส ATP World Tour 500นะครับชิงเงินรางวัลรวม 2.5 ล้านเหรียญสหรัฐหรือว่าประมาณ80ล้านบาทที่กรุงปักกิ่งสหรัฐประชาชนจีนนะครับในรอบก่อนรองชนะเลิศเนี่ยก็จะมีโนวัคโยโควิชนะครับแชมป์เก่า4สมัยมือหนึ่งของรายการจากเซอร์เบียครับซึ่งเพิ่มสถิติชนะ22แมตช์ติดต่อกันในรายการนี้ได้ครับหลังหวดเอาชนะกริกอร์ดิมิทรอฟมือ5ของรายการจากบัลแกเรียไป2เซตรวดนะครับด้วยสกอร์6-2และ6-4นะครับโยโควิชเตรียมเจอกับแอนดี้มารีมือ6ของรายการจากสหราชอาณาจักรครับที่เอาชนะมารินซิลิชมือ4ของรายการจากเซอร์เบียไป2เซตรวดด้วยสกอร์6-1และ6-4โยโควิชก็เจอกับมารีนะครับเช่นเดียวกับโทมัสเบอร์ดิชมือ3ของรายการจากสหราชเช็กครับที่สามารถผ่านเข้าไปเล่นในรอบตัดเชือกด้วยเช่นกันนะครับหลังเอาชนะจอห์นอิสเนอร์มือ8ของรายการจากสหรัฐอเมริกาไป2เซตรวดครับด้วยสกอร์6-1และ6-4โดยเบอร์ดิชครับเตรียมเจอกับผู้ชนะระหว่างราฟาเอลนาดาลมือ2ของรายการจากสเปนกับมาร์ตินคริซานจากสโลวาเกียนะครับซึ่งทำการแข่งขันกันอยู่ด้วยใช่แล้วค่ะก็สนุกนะคะเพราะว่าในเซตแรกนี่เป็นการตัดภาพสดให้คุณผู้ชมได้ชมกันเลยนะคะโดยเซตแรกนาดาลชนะไปก่อน7-6ไทยเบรก9-7ค่ะแล้วก็ขณะนี้กำลังแข่งเซต2อยู่นะคะซึ่งทางด้านของมาร์ตินนั้นขึ้นนำอยู่ 1-0 ค่ะขณะที่ฝ่ายหญิงนะครับเซเรน่าวิลเลียมส์มือ1ของรายการจากสหรัฐอเมริกาเนี่ยโชคร้ายต้องยุติเส้นทางการลุ้นแชมป์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลังขอถอนตัวออกจากการแข่งขันในรอบก่อนรองชนะเลิศเนื่องจากมีอาการบาดเจ็บเข่าซ้ายนะครับก็คงไม่อยากเสี่ยงแล้วนะครับเซเรน่าคุณผู้ชมก็สามารถติดตามรับชมการแข่งขันรอบรองชนะเลิศได้ในช่วงสายวันพรุ่งนี้นะครับทางช่อง True Tennis HD ตั้งแต่เวลา11:30 น.เป็นต้นไปเกมนี้ดูท่าทางจะไม่ใช่เป็นงานง่ายสำหรับราฟาเอลนาดาลแล้วนะคะแน่นอนครับจากรายการที่แข่งขันที่จีนเราจะไปดูอีกหนึ่งรายการที่แข่งขันที่ใกล้ๆกันเป็นญี่ปุ่นนะคะกับรายการนี้ค่ะกับราคูเทน Japan Open Tennis Championship ในรอบก่อนรองชนะเลิศค่ะเคอินิชิโคริชนะเชเรมี่ชาดี้ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศการแข่งขันเทนนิส ADP World Tour 500รายการราคูเทนเจแปน Open Tennis Championship ชิงเงินรางวัลรวม 1,228,825 เหรียญสหรัฐหรือประมาณ 39.3 ล้านบาทที่โตเกียวประเทศญี่ปุ่นโดยเคอินิชิโคริเจ้าถิ่นมือ4ของรายการลอยลำผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้สำเร็จหลังเอาชนะเชเรมี่ชาดี้คู่แข่งจากฝรั่งเศสไป2เซตรวดโดยสกอร์6-4และ6-2โดยนิชิโคริจะเตรียมเจอกับเบนจามินเบเกอร์จากเยอรมนีที่เอาชนะแจ็คช็อกจากสหรัฐอเมริกาไป2-1เซตด้วยสกอร์4-6 6-1และ6-4ขณะที่มิรอสลาโอนิกมือ3ของรายการจากแคนาดาสามารถผ่านเข้าไปเล่นในรอบรองชนะเลิศด้วยเช่นเดียวกันหลังหวดเอาชนะเดนิสอิสโตมินจากอุซเบกิสถานไป2เซตรวดด้วยสกอร์7-6ไทยเบรก10-8และ6-3ลาโอนิกจะเตรียมเจอกับทางด้านของกิลซิมงจากฝรั่งเศสนะคะที่เอาชนะสตีฟจอห์นสันจากสหรัฐอเมริกาไป2เซตรวดด้วยสกอร์7-6ไทยเบรก7-4และ6-1ในรอบรองชนะเลิศต่อไปคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมการแข่งขันรอบรองชนะเลิศได้ในช่วงสายของวันพรุ่งนี้ทางช่อง True Sport HD 2667ตั้งแต่เวลา10 นาฬิกาไปต้นไปก็จริงๆทั้ง2รายการแข่งขันเวลาใกล้เคียงกันนะคะใช่ครับก็เลือกติดตามเอาได้นะครับนอกจากเทนนิส China Open นะครับช่วงนี้ที่จีนก็มีการแข่งขันกอล์ฟ LPGA ทัวร์นะครับในรายการ Rangewood LPGA Classic นะครับซึ่งสเตซี่ลูอิสครับโปรสาวชาวอเมริกันนะครับก็ยังรักษาฟอร์มที่ดีในวันที่2นะครับนำเดี่ยวบนลีดเดอร์บอร์ดต่อไปครับการแข่งกอล์ฟ LPGA ทัวร์รายการ Rangewood LPGA Classic ที่สนาม Rangewood Pai Valley Golf Club ชิงเงินรางวัลรวม 2.1 ล้านเหรียญสหรัฐหรือว่าประมาณ63ล้านบาทในกรุงปักกิ่งประเทศจีนวันที่2นะครับสเตซี่ลูอิสครับโปรสาวชาวอเมริกันนะครับยังคงรักษาตำแหน่งผู้นำเดี่ยวบนลีดเดอร์บอร์ดไว้อย่างเหนียวแน่นครับหลังออกรอบเก็บเพิ่มไปอีก5อันเดอร์พาร์นะครับทำให้จบวันเนี่ยสะสมสกอร์รวมไว้ที่12อันเดอร์พาร์ครับ
นำหน้าอันดับ2อย่างบริทานีแลงนะครับคู่แข่งเพื่อนร่วมชาติไป2สโตรกด้วยกันขณะที่ผลงานของนักกอล์ฟไทยเนี่ยมุริยาจุฑานุการพรณรงค์เพชรล้ำและธิดาภาสุวรรณปุระจบวันรั้งอันดับ45ร่วมกันเลยนะครับหลังสะสมสกอร์รวมกันที่1โอเวอร์พาร์ครับคุณผู้ชมก็สามารถติดตามการแข่งขันวันที่3ได้ถ่ายทอดสดในช่วงสายของวันพรุ่งนี้ทาง Golf Channel ตั้งแต่เวลา 10:00 น.เป็นต้นไปนะครับจากนี้เราจะไปชมกันต่อนะคะกับสรุปข่าวกีฬารอบโลกค่ะคณะกรรมการโอลิมปิกสากลหรือ IOC ยืนยันไม่รับเสนอชื่อเจ้าภาพอื่นจัดการแข่งขันโอลิมปิก2022แล้วแม้ออสโลจะขอถอนตัวเนื่องจากรัฐบาลนอร์เวย์ปฏิเสธให้เงินสนับสนุนโดย IOC ให้เหตุผลว่าทุกอย่างถูกดำเนินการไปกว่าครึ่งส่งผลให้เวลานี้เหลือเพียง2ตัวเลือกคือปักกิ่งและอัลมาตี้ซึ่ง IOC จะมีการเลือกเจ้าภาพในวันที่31กรกฎาคมปีหน้าเฟอร์นันโดอลองโซ่แชมเปี้ยนฟอร์มูล่า1 2สมัยของเฟอร์รารี่ยืนยันไม่ขอพูดเรื่องอนาคตของตัวเองว่าจะย้ายไปร่วมงานกับแมคคาเรนหรือ Red Bull Racing ในปี2015หรือ2016จนกว่าสัญญาระหว่างเขากับต้นสังกัดจะหมดลงชี้เวลานี้ไม่มีทีมไหนจะดีไปกว่าเฟอร์รารี่สหพันธ์ยานยนต์นานาชาติหรือ FIA กำลังจับตามองพายุไต้ฝุ่นพันฝนที่กำลังพัดผ่านพื้นที่มหาสมุทรแปซิฟิกมุ่งหน้าสู่ประเทศญี่ปุ่นอย่างใกล้ชิดหลังจากหวั่นใจว่าไต้ฝุ่นลูกดังกล่าวจะพัดสู่สนามซูซูกะเซอร์กิตระหว่างทำการแข่งขันในช่วงสุดสัปดาห์นี้ซึ่งหากเป็นจริงจะทำให้การแข่งขันเจเปนส์กัมปีถูกยกเลิกทันทีสำหรับช่วงหน้านะครับเดี๋ยวเราจะมาติดตามเรื่องราวของฟุตบอลไทยนะครับซึ่งกำลังจะกลับมาลงทำการแข่งขันกันอีกครั้งในช่วงสุดสัปดาห์นี้นะครับใช่แล้วค่ะกับการแข่งขัน FA Cup รอบรองชนะเลิศนะคะมาติดตามกันช่วงหน้ากับ TPL Today ค่ะ